โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มีคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะว่าพี่ใช้กล้องอะไรใช้ไมค์อะไรนะครับทำไมเสียงเงียบจังนะเสียงเงียบจังแล้วก็ภาพชัดดีมุมมองค่อนข้างจะเคลียร์นะครับไม่เวียนหัวนะเพราะวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีแล้วเพิ่งจะมีเวลามานั่งทำนะมาถ่ายให้ดูสักนิดนึงนะอันดับแรกเลยนะอันนี้เป็นหมวกใหม่นะครับเดี๋ยวดูหมวกเก่าหมวกเก่านี่ผมถอดไมค์ออกแล้วนะไอ้เจ้าตัวยึดก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้นะตัวใหม่ก็เช่นกันนะครับแต่ตัวใหม่ผมจะถอยหลังออกมานิดนึงน่าจะประมาณสัก2เซนได้นะเพราะว่ามันจะติดแนบแน่นกว่านะครับตัวเก่าเนี่ยผมติดเดินขึ้นหน้ามานิดนึงมันทำให้แผ่นตัวยึดขากล้องเนี่ยมันติดไม่แนบกับหมวกสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยใช้ไปนานไปแล้วมันเงิงออกมาตัวนี้เป็นแผ่นที่แถมมากับผมไม่แน่ใจนะน่าจะแถมมากับ GoPro นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้เลยนะแถมมากับ GoPro นะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นแบบโค้งนิดนึงไว้สำหรับติดหมวกกันน็อกนะอันนี้อันใหม่ผมก็มือลั่นติดไปซะแล้วลืมเอาให้ดูก่อนว่ามันโค้งประมาณไหนนะครับแต่ถ้าใครซื้อ GoPro ก็จะรู้อยู่ว่ามันโค้งประมาณไหนนะโอเคก่อนที่จะมาพูดวิธีทำทั้งหมดทั้งมวลนะมาดูก่อนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดวันนี้มีอะไรนะครับอันดับแรกนะครับก็คือตัวกล้อง GoPro นะกล้อง GoPro ผมถอดแล้วอันดับแรกนะครับเป็นกล้องก็เป็นแอคชั่นแคมนะแอคชั่นแคมเมร่าเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ทำไมผมถึงใช้ GoPro ตั้งแต่ Hero GoPro Hero ก็ใช้ได้นะ GoPro 5 Back Edition ก็ใช้ได้นะครับคือตอนนี้มันถูกแล้วนะ GoPro 5 Back Edition GoPro 7 White GoPro 7อะไรเนี่ยจริงๆใช้แค่นั้นก็พอนะครับแต่ตอนนั้นที่ผมซื้อเจ้า GoPro 8เพราะว่ามันออกมาใหม่แล้วก็ราคาบวกนิดเดียวจาก GoPro 7นะขึ้นมา8ก็ไม่แพงแล้วตอนนี้มันก็มี GoPro 9ออกมาแล้วก็อยู่ที่งบประมาณแต่ละคนเลยนะครับว่าจะใช้ GoPro รุ่นไหนนะครับตัวไหนเวอร์ชั่นไหนหรือจะใช้ Action Cam รุ่นอื่นก็ได้แต่แนะนำให้เป็น Action Cam ที่มี Stabilization นะหรือตัวกันสั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ภาพที่มันนุ่มนวลสมูทนะครับก็ผมเลือกใช้ที่ GoPro 8 Back Edition นะครับเพราะตอนนั้น GoPro 9ยังไม่ออกเนาะก็ถ้าใครจะใช้ GoPro 9ก็ได้นะแต่มันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เทคโนโลยีมันก็จะดีขึ้นมาด้วยแหละก็ตามสะดวกเลยแต่แนะนำตั้งแต่ GoPro Hero GoPro Hero นี่มันก็ได้นะตอนคลิปช่วงแรกๆที่ผมทำก็ผมเริ่มจาก GoPro Hero นะครับตัวเวอร์ชั่น2018นะครับตอนนั้นก็จะถูกหน่อยก็เดี๋ยวนี้น่าจะถูกมากๆเลยแต่ถ้าให้ดีก็อัพขึ้นมาเป็น GoPro 5 Back Edition ตัวนั้นก็จะชัดแล้วชัดเลยจริงๆชัดใช้งานได้เหมือน GoPro 8เลยต่างกันนิดหน่อยเองแค่ตรงภาพสั่นนั้นนิดหน่อยก็ GoPro 6มิลวะไม่รู้ก็มี7มี8นี่แหละก็ใช้ได้หมดเลยครับส่วนยี่ห้ออื่นผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเคยใช้คลิปแรกๆเลยผมใช้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูแล้วกันไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันก็สมัยก่อนเนาะผมก็ยังไม่มีตังค์ซื้อเจ้า GoPro นะครับก็ลองใช้ตัวนั้นดูก็ปรากฏว่าพอมืดก็สู้แสงก็ภาพก็ไม่สวยแถมสั่นสุดๆไปเลยสั่นสุดๆเลยอะแบบดูแล้วเวียนหัวอ้วกแตกจนผมทนไม่ได้ผมก็กัดฟันซื้อ GoPro Hero นะครับมันก็ใช้ได้เลยมันก็ภาพมันอาจจะไม่ชัดแจ๋วนะครับแต่มันให้ความนุ่มนวลของภาพแล้วก็ไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะ GoPro Hero ตัวนั้นอะ2018อะไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์มาให้เป็น GoPro 5พอเครื่องมันมองเห็นว่าเป็น GoPro 5มุมมองของภาพมันกว้างขึ้นมันสามารถมีซูเปอร์วิวแล้วก็เป็นแบบว่าการสั่นได้ด้วยทำให้ภาพนุ่มนวลขึ้นไปอีกทำให้ดูสบายตาขึ้นนะครับโอเคก็ผมก็จะรู้คร่าวๆนะข้อมูลรายละเอียดผมรู้ไม่ลึกนะครับเกี่ยวกับกล้องเพราะผมก็ไม่ใช่คนเล่นกล้องอะไรมากมายนะครับแต่ผมรู้ว่าเวลาใช้ถ่ายมันต้องเป็นซูเปอร์วิวคือให้แบบมุมมองกว้างๆไว้ที่สุดในเวลาขี่นะครับมันทำให้สบายตาเวลาเรามาดูในคลิปเนี่ยตัดต่อก็จะดูสบายตากว่าประมาณนั้นนะครับส่วน GoPro 8ตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่ผมค่อนข้างโอเคกับมันเพราะว่าสีสันภาพความคมชัดอะไรก็อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ตอนนี้ก็มีติดฟิล์มก็
็มีกระแทกแต่งถ้าไม่ติดฟิล์มก็จอแตกไปแล้วนะครับก็ใช้แบบสมบูรณ์สมบันมากโอเคอันดับแรกผ่านไปอันดับที่2นะครับก็จะเป็นขาจับขาจับกล้องตัวนี้แต่มันพังง่ายและหักง่ายมากเลยนะครับนี่ครับตอนนี้มันก็แตกแล้วนะแตกแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวผมว่าผมมีเครื่องปริ้น 3D อยู่นะเดี๋ยวผมจะปริ้นเครื่องปริ้นเอาเครื่องปริ้น 3D ปริ้นชิ้นพวกนี้ออกมาหมดเลยนะเพื่อที่พลาสติกอันนี้มันห่วยมากเลยมันแตกง่ายมากผมซื้อมาที3 4ชุดเลยนะครับใช้ได้เดือน2เดือนก็ต้องเปลี่ยน2เดือน2เดือนก็เปลี่ยนเพราะว่าตรงตามหัวอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเป็นขาจับกล้องอ่ะแต่มันสามารถมีข้อต่อได้อิสระหลายข้อนะก็ผมค่อนข้างจะชอบอันนี้นะเพราะว่ามุมในการปรับมันเยอะดีมันจะมีอีกตัวนึงนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูที่มันเป็นโค้งอ่ะที่จริงอันนั้นมันก็ง่ายนะครับแต่บางมุมอ่ะเราไม่ได้อยากได้มุมฟิกอย่างนั้นอ่ะก็เลยเลือกที่จะใช้แบบนี้ซะมากกว่านะครับเพราะแบบนั้นมันจะปรับได้น้อยกว่าแต่ตัวนี้ก็ข้อเสียมันคือผมหายี่ห้อดีๆหรือว่าผมไม่เคยซื้อของแพงก็ไม่รู้นะผมก็ซื้ออะไรร้อยอ่ะประมาณนั้น110-115 บาทนะสั่งนำเข้าจากจีนก็ดีในระดับนึงอ่ะคือถ้าเราใช้แล้วเราฟิกไปเลยแล้วเราไม่ไปโยกมันนะครับมันก็จะแตกยากหน่อยแต่อย่างผมอ่ะผมถ้าสังเกตให้ดีนะแต่ละคลิปอ่ะมุมมองจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมพยายามเปลี่ยนมุมมองนะครับขึ้นเงยเฉียงมั่งอะไรมั่งเงี้ยครับมุมมองออกมาข้างกล้องมั่งอยู่กลางมั่งนะครับเวลาดูมันไม่รู้หรอกว่าประมาณไหนแต่เวลาการถ่ายทำตัดต่ออะไรพวกนี้มันมีผลไหมการดำเนินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มีผลของมันผมมานั่งส่องเงี้ยรู้สึกว่าหมวกนี้ข้างในไม่เรียบเลยไอ้เพิ่งหาววันนี้ก็ 5:00 นกว่าแล้วนะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่2มันจะมีตัวเสียบตัวกล้องนะครับข้อดีของ GoPro 8ก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าตั้งแต่8ขึ้นไปนะมันจะมีขาเนี้ยมันไม่ต้องใส่ตัวครอบมันอีกทีมันทำให้มันไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่เถอะทะโอเคมาดูตัวที่3ครับตัวที่3นี่จะเย็นหน่อยนะเพราะผมก็จะใช้ของเก่านะครับนั่นก็คือเจ้าหูฟังนะครับก็เป็นหูฟัง Small Talk ทั่วไปที่เป็นสายนะครับเนี่ยแต่อันนี้เป็นอันที่แถมมากับโน้ต9ของผมนะครับค่อนข้างจะทนหน่อยนะแล้วก็เสียงก็ดีนะจริงๆอ่ะแต่ผมด้วยเนี่ยครับแบรนด์นี้นี่เห็นไหมแบรนด์นี้แต่ผมไม่เคยได้เอาไปใช้ฟังเลยนะผมก็มาใส่หมวกกันน็อกดูดิดูสายดิเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ยังใช้อยู่เลยนะเนี่ยใช้จนมันถลอกจนสายมันลอกแล้วคือนี่เย็นมากๆเลยนะครับยางมันเปื่อยเย็นหมดแล้วนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสายถักนะครับที่ผมเลือกใช้เพราะมันเป็นสายถักมันจะค่อนข้างทนมากๆเลยครับดูหัวครับหัวแจ็คนี่ถูไถไปจนถลอกขนาดนี้แล้วมันยังไม่พังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาย Small Talk ทั่วไปนะครับที่ผมเลือกใช้สาย Small Talk ทั่วไปเนี่ยผมก็จะเอาไปบันทึกเอาไปยัดไว้ในหมวกก่อนแล้วก็แจ็คตัวนี้ก็เสียบเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะครับแนะนำให้เป็นถ้าให้ดีก็ Samsung ทุกรุ่นผมลองมามีรุ่นอะไรบ้างวะHuawei SonyiPhone 6แล้วก็ Note 9ของผมเอ้ย S6 Samsung S6 Samsung Note 9เสียงที่ดีที่สุดคือ Samsung ทั้งหมดเลยครับให้คุณภาพเสียงออกมาที่ดีและชัดแล้วก็ใสสะอาดเอี่ยมคือเสียงไม่ง้องแง้งเสียงไม่กระป๋องเสียงไม่อะไรเลยทั้งที่ปรับคุณภาพเสียงพอๆกันหมดนะครับคือปรับคุณภาพเสียงให้ได้สูงที่สุดนะครับมันจะมีตรงความถี่หรืออะไรเนี่ยไมโครเฮิรตซ์อะไรเนี่ยเพราะงั้นผมก็ไม่ได้เจาะลึกนะแต่ผมก็ปรับให้มันมีไฟล์ขนาดที่ใหญ่แล้วก็เสียงที่เอาคุณภาพที่ดีแล้วก็ลองหลายๆเครื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็สรุปว่ามือถือ Samsung อ่ะเสียงดีที่สุดนะครับก็ไม่ได้ชมมือถือ Samsung นะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะแล้วนี่ก็เป็นสายของมัน Small Talk นะครับก็เนี่ยครับผมก็ใช้ที่จริงใช้ตอนนั้นผมซื้อของผมมีอีกเส้นหนึ่ง JBL นะครับไออันละ200กว่าบาทนะครับก็เสียงดีคือสายตัวเนี้ยอันไหนก็ได้ครับเสียงดีหมดเลยผมลองไอร้านทุกอย่าง20แล้วมาใส่ก็เสียงดีนะครับแต่มันจะขาดง่ายก็ที่ผมเคยใช้ก็คือ JBL กับตัวเนี้ยที่จะทนหน่อยแต่ JBL ก็ผมชอบเสียงมันดีนะ200กว่าบาท JBL รุ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมเซิร์ชเอารูปขึ้นให้ดูแล้วกันไอตัวเนี้ยเนี่ย
เอามาใช้ตัดต่อเสียงโคตรดีเลยนะครับเสียงมาครบเป็นหูฟังที่แบบไม่ต้องใช้เป็นหูฟังใหญ่เลยเป็นหูฟังเล็กเนี่ยแล้วเรียกว่าอะไรอินเอียร์ป่ะอะไรเนี่ยแหละอินเอียร์ก็เอาไปใช้ตัดต่อตัวนั้นโอเคก็น่าจะมี3ชิ้นหลักๆแล้วหลักที่4ก็คือไอ้เจ้าตัวนี้ชิ้นนี้เลยครับชิ้นนี้ก็จะเอาแป้นยึดกล้องหลักๆเลยก็มีหมวกกันน็อกอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือเราต้องใส่นะโอเคก็หมวกน็อกมันจริงมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ยัดไมค์เข้าไปครับนี่แต่คราวนี้เราจะเอาไอ้หูฟังเนี่ยไปซ่อนไว้ตรงไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าผมจะยัดไว้ตรงไหนก่อนอื่นก็วันนี้ผมก็ขอติดตั้งเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีถ่ายคลิปขี่รถกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ถ่ายคลิปขี่รถมานานแล้วนะก่อนอื่นผมก็ถอดเลยถอดหมดเลยเนี่ยพอดีหมวกรุ่นนี้ก็จะถอดง่ายนิดนึงนะครับมีตัว SOS นี่ก็ดึงปุ๊บหลุดเลยปุ๊บนะหลุดเลยง่ายๆครับโอเคถึงสองข้างแต่ก็ดึงปกติด้วยเดี๋ยวมันพังโอเคตอนนี้โล่งแล้วนะน่าจะพอมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟน่าจะเห็นนะครับโอเคเปิดไฟเพิ่มก็เห็นแล้วแหละตอนนี้มันมีช่องดูใกล้อันนี้เป็นช่องใส่ไอหูฟังบลูทูธนะผมจะไม่ไปยุ่งกับช่องหูฟังบลูทูธนะครับผมจะเอาเจ้านี่อะไรก้อนอะไรวะเฮ้ยนี่เขายัดก้อนนี้มานะในหมวกนี้มียัดก้อนนี้มาเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ก้อนนี้ออกนะครับแต่ไอ้ก้อนนี้ทำให้เสียงหมวกเงียบนะเดี๋ยวอาจจะใส่กลับเข้าไปนะผมก็จะเอาเจ้าหูฟังนะครับไอ้หูตัวนี้เนี่ยปัญหาคือมันจะมีสองข้างซ้ายขวาเราจะไปยัดไว้ตรงไหนของหมวกนะครับนี่เลยก็มาดูกันเลยนะครับก็เอาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วกันไม่ต้องเลือกซ้ายขวาเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็นี่ครับยัดลงไปใต้รูตรงนี้นะครับยัดลงไปฝังมันลงไปเลยครับชุบก็หาเหลี่ยมหามุมฝังให้ดีหรือถ้าใครจะฮาร์ดคอร์หน่อยก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะเนี่ยครับผมก็ยัดลงไปแล้วสายก็จะห้อยลงมานะทำอย่างนี้สองข้างนะครับมันก็เป็นที่เก็บที่ดีเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโฟมนี้ต้องเอาออกไหมจริงๆโฟมไม่ต้องเอาออกก็ได้นะได้ไหมต้องดูให้ดีเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปดันหัวแล้วนะนี่ออกเลยโฟมยัดลงไปโอเคได้ตำแหน่งแล้วประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับยัดไปเห็นไหมนี่ยัดลงไปอยู่ประมาณนี้เลยอีกข้างหนึ่งผมใส่โฟมเพราะว่าหมวกเวอร์ชันนี้จะเสียงเงียบกว่าเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันนี้จะเสียงลมเข้ามากกว่าเวอร์ชันนี้เสียงเงียบมากแต่ที่ลองใช้มานะครับเราฟองน้ำบูทิ้งไหนเนี่ยยัดลงไปแล้วก็ยัดลงไปหาเหลี่ยมให้ดีอย่างที่เคยอ่ะได้เหลี่ยมแล้วโอเคก็ยัดไปแล้วนี่นะครับอยู่อย่างนี้เลยก็นอนอยู่แล้วก็ลงไปปิดไว้โอเคสายผมก็ถลอกมากเลยแล้วส่วนสายนะครับเราก็เอามาเดินเลาะด้านข้างนะครับเลาะเข้าไปในด้านข้างนะครับก็มองดูให้ดีนะครับหมวกแต่รุ่นก็มันมีช่องแหละแต่ก็ต้องดูให้ดีว่ามันจะควรจะเดินตรงไหนแหวกดูนะครับนี่อันนี้คือไมค์นะครับตำแหน่งไมค์ไมโครโฟนจะอยู่ในลูกนี้นะครับไมค์ทุกตัวไอ้สายสมอลท็อกทุกตัวจะมีไอ้ลูกที่ไว้กดบวกลบนะครับรูด้านหลังนี่คือไมค์นะครับไมค์นี้จะต้องเข้าไปอยู่ตรงปากตรงเนี้ยเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไว้ตำแหน่งประมาณนี้แต่ก็จะไม่ให้ตรงกับปากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไว้แนวตั้งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไว้แนวตั้งนี้ก็ได้นะอาจจะไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมลองจัดทิศเม็ดดูเดี๋ยวผมขอลองคิดดูก่อนนะอ๋อก็วางมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวใส่นวมไปก็จะล็อกได้พอดีก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมใส่นวมไปแล้วมันจะอยู่หน้าตาประมาณตรงนี้นะครับนี่จะอยู่แบบนี้ตอนนี้ไม่ใส่นะต้องใส่นวมก่อนแล้วมันจะเห็นนะครับข้างนี้ผมก็จะซ่อนสายไว้ประมาณนี้นะครับนี่จะซ่อนสายไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมใส่นวมข้างนี้ก่อนมันจะได้อยู่ถ้าเรากล้องผมมันก็เป็นปุ่มกดเฉยๆนะไม่มีอะไรส่วนเรื่องหมวกกันน็อกก็แล้วแต่ก็หาวิธีกันเอาเองนะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมวกกันน็อกมันไม่หนีกันหรอกแต่ละรุ่นนะครับผมก็จะได้ไมค์อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคือด้านข้างแบบนี้เดี๋ยวสายเนี่ยผมก็จะสอดเข้าไปในใต้หมวกอีกทีนะครับให้สายเนี่ยมันรวมกันอยู่ตรงกลางหมวกแบบนี้นะครับสายมันก็จะมาเดินลงไปอย่างนี้นี่ฮะหมวกก็จะเดี๋ยวนะนี่ครับผมใส่ไมค์ใส่นวมไปแล้วนะใส่นวมไปปุ๊บเนี่ยไมค์ก็จะมาอยู่ผมจะให้มันเป็นแนวตั้งนะครับให้มันอยู่ด้านข้างเงี้ยส่วนรูไมค์เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจมันว่ามันจะหันเข้าหันออกนะครับหันทางไหนก็ดังนะครับพอเรามันอยู่ในห้องปากตรงเนี้ยมันก็จะดังนะครับแต่ก็
ต้องลองอัดดูอีกทีนึงเพราะว่าบางทีหันออกข้างนอกกลายเป็นว่าเสียงข้างนอกเข้ามากกว่าข้างในนะครับแต่มันขยับนิดหน่อยก็ได้แล้วอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สายนี้เราก็ยัดลงไปในร่องตรงครีบนะครับยัดมันลงไปผมก็จะเอาจุดรวมไมค์เนี่ยมันก็มันอยู่ตรงกลางเลยนะตรงเซ็นเตอร์ของหมวกตรงคางเลยนะครับอีกข้างนึงก็จะสอดอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับข้างนี้ก็สอดเข้าไปข้างๆหมวกอย่างเดียวสอดไปเลยเนี่ยก็ถ้ามีแผ่นอะไรกดได้ก็กดให้มันลงไปลึกๆหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่มาขวางหมวกนะมันจะได้ไม่หลุดด้วยดันมันลงไปนะก็ไม่ต้องฟิกตายตัวว่าสายนี้จะต้องมาอยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับก็แล้วแต่คนถนัดว่าจะให้สายไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่ส่วนผมก็จะถนัดให้สายมันไปอยู่ตรงนี้นะครับลืมชาร์จแบตมือถืออีกตามนั้นแบตจะหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนไมค์ก็เดี๋ยวเรายัดคางไปมันก็จะอยู่แหละยัดคางเลยก็ได้เนี่ยหรือว่าแค่ยัดคางลงไปเนี่ยมันก็จะกดสายลงไปแล้วเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องตัดแต่งในคางนิดนึงก็ได้นะแต่ผมก็เสียบไว้มันก็ได้แหละไม่มีอะไรนะครับตรงคางเนี่ยกดไปก็สายมันก็จะเข้าไปแล้วนี่ครับเก็บเนียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะไมค์ก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ก็เนี่ยครับไมค์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับคือไม่อยากให้ตรงปากเพราะตรงปากไปเสียงลมที่เราพูดมันก็จะเข้าไปนะครับมันจะพุกๆๆๆอ่ะเสียงดังพุกๆๆๆซึ่งก็ไม่ดีนะฮะก็จะมีสายโผล่มาอย่างนี้นะแล้วก็เป็นนวมปกติก็จะไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นสายข้างในก็จะไม่โดนขวางเลยนะครับจะโล่งๆมาอยู่ด้านข้างนะสายก็จะยาวๆอย่างเงี้ยครับเวลาขี่ก็มันก็จะปิวๆหน่อยนะก็หาอะไรพันๆไว้พันไว้กับตัวใส่กระเป๋าไว้ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับกับการใส่ไมค์มาต่อกันที่ขาไมค์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใส่กล้องลงไปเลยใส่กล้องโป8ก็จะดีหน่อยนะฮะก็จะมีขาอันนี้มาให้นะปกติเลยของผมนี่ก็จะหักแล้วน่าจะใช้ได้อีกไม่กี่ทีนะครับก็เลือกข้างเสียบที่ดีบางทีไอ้ตัวขาเนี่ยมันมาอยู่ข้างฝาเปิดเนี่ยมันจะถอดทำงานยากนะครับผมก็กลับด้านก็จะประมาณนี้พอได้มานะครับก็จะเป็นแบบขาแบบนี้นะครับคือตัวนี้ก็ถือถ่ายอย่างนี้ได้นะเวลาไปเที่ยวนะก็เป็นขาจับถ่ายอย่างนี้ได้นะเนี่ยเซฟฟี่ก็ได้นะครับนะทำได้หมดนะครับก็สะดวกดีนะถ้าตั้งดีๆก็สามารถตั้งได้ด้วยส่วนตัวนี้ผมจะใช้เป็นของ GoPro แท้นะครับเนี่ยตัวนี้เพราะว่าต้องการความเหนียวมากเลยตัวนี้เป็นตัวส่วนสำคัญนะครับซึ่งหักใบนี่คือกล้องหลุดเลยนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็น GoPro แท้นะครับของที่ให้มาส่วนใหญ่จะใช้ได้แป๊บเดียวแล้วหักขนาดผมซื้อมาสำรองเป็น10ตัวเลยก็จะเดี๋ยวหักอยู่งั้นสู้ GoPro แท้ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นของ GoPro ไปก็นี่เลยเวลาใส่ก็เสียบเข้าไปปกตินะครับให้ดังกริ๊บแล้วก็กดยางล็อกไว้ตัวนี้กล้องมันก็ยังตั้งอยู่นะแล้วก็จัดเลยครับให้เอียงองศาเท่าไหร่คือมุมมองประมาณไหนแล้วก็เลือกได้เลยนะเพราะว่าขามันนี่ครับมองมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมาอ่ะนะเริ่มเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าหมวกอย่างนี้แล้วครับออกมาหน่อยนะครับครับไปอ่ะมันก็จะอันนี้ตัวนี้จะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมติดไอ้ตัวฐานมันเยื้องถอยหลังมันนิดนึงนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็แนะนำให้เฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับเวลาติดตั้งครับกล้องมันจะเฉียงขึ้นนะเฉียงขึ้นไปได้เยอะเลยอ่ะแต่ก็ลองเทสดูนะว่าประมาณไหนแต่ส่วนใหญ่ผมแล้วจะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะเงยหน้าขึ้นนะถ้าดูนะเนี่ยถ้าตั้งหมวกตรงนะครับมันเงยหน้าขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราขี่จริงมันจะอยู่อย่างนี้นะครับหมวกมันจะก้มลงนะครับมันก็จะตรงพอดีเลยแต่ถ้าวันไหนเราอยากถ่ายไมค์หน้าปัดลดให้เยอะขึ้นก็เสียงตั้งขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนใหญ่องศาจะนิดเดียวครับไม่เยอะนิดเดียวก็จะเปลี่ยนไปได้เยอะเลยเราก็ต้องจัดเลเยอร์ของภาพนะครับเวลาผมหลักๆนะถ้าเวลาผมเทสเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาจับถือแบบเนี้ยถือหันหลังให้พอมองจอออกนะครับแล้วก็ลองถ้าแรกๆก็อาจจะถ่ายอัดสัก10นาที5นาทีแล้วก็ไปดูในคอมนะครับจำมุมเงยว่าเงยน้อยเงยมากแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ทำบ่อยๆก็ชินเองแล้วจะรู้มุมนะครับอันนี้ผมก็จะประมาณนี้
มุมที่ได้ก็จะประมาณมีเป็น3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคือส่วนหน้าปัดแฮนด์รถส่วนถนนส่วนหน้าปัดแฮนด์รถส่วนถนนส่วนท้องฟ้าแบ่งเป็น3ส่วนครับผมจะคือถ้าพอได้เป็น3ส่วนแบบนี้แล้วมุมมองที่กว้างเป็นไวด์สกรีนเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่เวียนหัวไม่ปวดตาดูแล้วก็ไม่อ้วกนะครับคนดูก็ไม่อ้วกก็จะประมาณนั้นเลยนะครับก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไม่หวานแล้วง่วงมากๆเลยไปแล้วครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีพรุ่งนี้มีขี่รถคุยกันด้วยพอดีผมทดลองอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาพูดถึงไปแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย